เจ้าชายวิลเลียมรัชทายาทอันดับที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษก็ประทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนอังกฤษนะครับพร้อมด้วยเคทมิดเดิลตันพระคู่มั่นหลังสำนักพระราชวังออกแถลงการเกี่ยวกับการมั่นและพิธีอภิเษกสมรสที่จะมีขึ้นในปีหน้าครับนับเป็นครั้งแรกนะครับหลังการประกาศข่าวที่สร้างความชื่นชมยินดีแก่ชาวอังกฤษที่เจ้าชายวิลเลียมรัชทายาทอันดับที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษประทานสัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์ ITN ของอังกฤษพร้อมด้วยนางสาวเคทมิดเดิลตันพระคู่มั่นนะครับโดยเจ้าชายวิลเลียมทรงกล่าวว่าพระองค์พกแหวนมั่นไพลินล้อมเพชรของเจ้าหญิงแฮนนาพระมารดาใส่ไว้ในกระเป๋าเป้ติดตัวตลอด3สัปดาห์ครับก่อนที่จะใช้แหวนวงเดียวกันนี้ขอเคทแต่งงานเมื่อเดือนตุลาคมขณะที่ไปพักผ่อนที่ประเทศเคนยาโดยพระองค์ยอมรับนะครับว่ากังวลอย่างยิ่งว่าจะทำแหวนของพระมารดาหายครับพร้อมตรัสว่าทรงวางแผนมานานแล้วก็รอเวลาที่เหมาะสมเพื่อขอแต่งงานซึ่งการใช้แหวนมั่นของพระมารดานั้นเป็นวิธีการของพระองค์เพื่อให้ดูเหมือนว่าพระมารดาจะไม่พลาดวันที่น่าตื่นเต้นนี้นะครับขณะที่นางสาวมิเดลตันบอกว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจกับความโรแมนติกของเจ้าชายวิลเลียมแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าพระองค์นั้นคุกเข่าขอแต่งงานหรือไม่ขณะเดียวกันเธอก็ยอมรับว่าการเข้าเป็นสมาชิกราชวงศ์นั้นเป็นเรื่องที่น่าหวั่นหวั่นแต่ก็หวังว่าจะทำได้ดีพร้อมยอมรับนะครับว่าเจ้าหญิงแดนน่าเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนข่าวการเตรียมพิเศษสมรสของเจ้าชายวิลเลียมสร้างความยินดีทั่วอังกฤษนะครับและก็กลายเป็นกระแสความสนใจทั่วโลกบริษัทรับพนันในอังกฤษถึงกับเปิดรับพนันวันแต่งงานโดยวันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตอนนี้ก็คือวันที่13สิงหาคมปีหน้าครับขณะที่ผู้นำชาติต่างๆโดยเฉพาะในบรรดาเครือจักรภพอังกฤษแสดงความยินดีต่อเจ้าชายวิลเลียมแล้วก็เคทมิดเดิลตันนะครับโดยก่อนหน้านี้นายจอห์นคีนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ถวายพระพรให้เจ้าชายและพระคู่มั่นประสบความสุขและชื่นชมว่าเจ้าชายวิลเลียมนั้นเป็นคนดีเช่นเดียวกับนางสาวจูเลียกิลลาร์ดนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะครับที่ได้แสดงความยินดีกับข่าวการเตรียมอภิเษกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมส่วนชาวออสเตรเลียรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างแสดงความยินดีและก็ขอให้ชีวิตคู่ของเจ้าชายและพระคู่มั่นประสบความสุขและความสำเร็จครับจะออกไปทะเลมาหาเห็ดกับเราด้วยช่วยอวยพรเราจะไปสังหารพวกที่มาร้านร้อนเมืองพี่ดอนมารดาหน้าที่เราขอลาต่อพ่อแม่และญาติมิตรชิดนาลาแล้วแก้วตาลาแล้วแก้วตาพี่คลื่นฟื้นลมฝากคลื่นฟื้นลมฝากคลื่นฟื้นลมจมมันลงทะเลจมลงทะเลเมื่อทุ่งราชนาวีของเรายังมีอยู่จะเชิดชูชาวไทยไม่ให้น้อยหน้ากองรบของไทยจะไม่มีใครกล้าประมาทหน้าชาวไทยนำใจทะเลขอลาต่อพ่อแม่และญาติมิตรชิดหน้าลาแล้วแก้วตาลาแล้วแก้วตาพี่อยู่จงดีฝากคลื่นฟื้นลมฝากคลื่นฟื้นลมฝากคลื่นฟื้นลมจมมันลงทะเลจมลงทะเลเพื่อไทยSee somewhere
waiting for me. My lover stand on golden sand and washes the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I go sailing.